สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับนะก็วันนี้นะครับผมจะมานะครับมาแนะนำพระเครื่องนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนะนะครับก็เจอกันนะครับเราจะได้รู้ที่นะครับจะได้รู้ที่ว่าเล่นเป็นสำนักไหนนะครับผมนะนะครับเป็นพระเม็ดบัวนะครับหลวงพ่อขอมนะครับวัดไผ่ลวงวัวนะครับปี05นะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะนี่นะครับก็เนื่องจากนะเพื่อนๆพี่นะครับเนื่องจากนะครับในกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินอยู่นะครับเนาะในกลุ่มเช็คพระนะครับนะครับจะมีคนเอาพระรุ่นนี้นะครับมาถามนะครับบ่อยๆนะครับว่าหลวงพ่ออะไรครับนะครับของหลวงพ่ออะไรครับดีไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะพระเขาไม่มีนะครับเขาไม่มีชื่ออะไรบอกนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะมันก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะไม่รู้นะครับผมนะครับก็เลยนะครับเอามาทำคลิปไปเลยนะครับเนาะเผื่อเพื่อนๆพี่นะครับที่เขาสนใจทางด้านนี้นะครับเนาะนะครับสนใจในด้านพระแท้นะครับที่ยังไม่แพงนะครับซื้อมาใช้มาอะไรนะครับเขาจะได้รู้พระลึกลับพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับเขาจะได้รู้นะครับว่าเล่นเป็นนะครับพระเม็ดบัวหลวงพ่อขอมนะครับวัดไผ่ลวงวัวปี05นะครับเนาะนะครับพระดีปีลึกพอสมควรนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะแต่พระของหลวงพ่อขอมนะเพื่อนๆพี่นะครับที่ทำให้แบบบางคนเขาว่าเอ๊ะบางคนที่ว่าเขาเล่นพระเขาดูที่ราคาเป็นหลักนะเขาก็เอ๊ะทำไมถึงเห็นพระหลวงพ่อขอมท่านยังไม่แพงอะไรเงี้ยนะครับก็คิดกันว่าแบบพระท่านไม่ดีนะครับไม่ใช่นะเพื่อนๆพี่นะครับพระหลวงพ่อขอมมันดีมากและเจตนารมณ์การสร้างท่านก็ดีมากนะครับแต่นะครับที่ราคาไม่ไพเพราะท่านสร้างพระเยอะนะครับท่านสร้างพระเยอะเพราะท่านมีความเชื่อเพื่อนๆพี่นะครับท่านมีความเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมท่านถึงต้องสร้างพระเยอะนะเพื่อนๆพี่นะครับนะครับก็นะครับหลวงพ่อขอมนะครับท่านเป็นเกจิยุค2500ลงมานะครับผมนะ2500 2500ลงมานะครับท่านมรณภาพนะครับนะปี2533นะครับผมนะครับ2533นะครับก็นะครับความแบบว่าความเชื่อและส่วนตัวนะครับที่ผมว่าพระท่านน่าใช้นะเพื่อนๆพี่เนี่ยครับก็คือนะครับนะท่านนะครับสร้างพระเยอะนะครับเพราะท่านมีในตำรับโบราณนะเพื่อนๆพี่นะครับมันมีความเชื่อที่ว่านะครับถ้าใครสร้างพระสืบสานพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะองค์นึงก็ดีหรือกี่องค์ขึ้นไปนะครับจะได้เป็นแบบเทวดาหมื่นชาติแสนชาตินะเพื่อนๆพี่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความสอนนะครับท่านก็เลยแบบสร้างพระเยอะแยะมากมายนะครับก็คือนะครับท่านแบบว่าท่านจะให้รูปนะครับของพระองค์นะครับคือพระพุทธเจ้านะครับเกื่อนไปในพื้นธรณีนะครับก็คือมีทั่วนะครับมีแรงเท่าไหร่ท่านก็สร้างไปเรื่อยนะครับคือเขาอยากให้ทุกคนนะครับมีพระพุทธเจ้านะครับอยู่กับตัวเองนะครับจะได้เป็นมงคลชีวิตนะครับเนาะคือท่านหวังดีครับกับเรานะครับทุกๆคนนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับอีกความเชื่อหนึ่งที่อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมศรัทธาท่านนะครับก็คือนะครับท่านกล่าวว่านะครับเมื่อท่านมีชีวิตอยู่นะครับนะถ้าเรามีเงินส่วนตัวสัก1บาทนะครับเราก็จะอายพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะครับก็คือท่านกล่าวว่าถ้าท่านมีเงินเป็นส่วนตัวนะครับบาทนึงแม้แต่บาทนึงนะครับนะท่านก็แบบจะอายลูกศิษย์ลูกหานะครับอายประชาชนทั่วไปมากมายนะครับเพราะท่านถือปัจจัยนะครับผมนะครับแล้วพระสมัยนี้ล่ะครับนะมีเป็น50 60ล้านนะครับ70 80ล้าน900ล้าน100ล้านที่เอาไปฝังดินฝังทองอ่ะล่ะครับที่เอาไปฝังดินฝังภูเขานะครับนะที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่นะครับนะนี่แหละครับความน่าเลื่อมใสของท่านนะครับท่านไม่มีสมบัตินะครับเงินกระทั่งบาทนึงนะครับท่านไม่เก็บนะครับคือท่านตัดนะครับผมท่านไม่เอาท่านไม่ยุ่งนะครับผมนะครับนี่นะครับที่ผมว่าท่านน่าศรัทธามากๆนะครับผมนะครับนี่นะครับก็เรามานะครับมาลงกล้องส่องกันนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์นะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับพระเม็ดบัวนะครับเนาะหลวงพ่อขอมนะครับนะกับปี05ก็ดูเนื้อหาแล้วกันนะครับเนาะแท้ดูง่ายนะครับแท้สบายๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะก็นะครับเอาเป็นองค์ครูของพระปี05ได้สบายๆนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่านะเพื่อนๆพี่นะครับเนี่ยนะครับ
มันจะมีในทุกอย่างนะเพื่อนเพื่อนวินนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะไม่ว่าจากสิ่งของไม่ว่าจากคนเราไม่ว่าทุกอย่างนะครับเนาะนะครับมันก็แบบหนีไม่พ้นนะเพื่อนเพื่อนวินนะครับนะครับนิจจังทุกขังอนัตตานะครับผมนะก็คือนะครับเนาะความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนนะเพื่อนเพื่อนวินนะครับมันเสื่อมสลายไปทุกวันนะเพื่อนเพื่อนวินนะครับธรรมชาติความเก่าพวกนี้นะครับกระทั่งคนเรากระทั่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับมันมีธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนวินนะครับนะครับเนี่ยธรรมชาติการสร้างนะครับลอยคูดนะครับมันต้องมีนะเพื่อนเพื่อนวินนะครับธรรมชาติความเก่ามันต้องมีนะครับนะดูผิวเห็นไหมครับผิวนะครับนะครับลอยคู่เห็นไหมครับนะลอยคู่ยังมีเม็ดผดนะเพื่อนๆพี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่ามันต้องมีเพื่อนๆพี่นะครับแต่อย่าดูให้มันผิดธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติความเก่ามันต้องไปด้วยกันนะเพื่อนๆพี่นะครับแล้วก็นะเพื่อนๆพี่นะครับนี่ดูหูนะครับดูเกศดูหูดูเห็นไหมครับซุ้มเซิมนะครับนะครับผ้าเนื้อดินนะครับมันมีบล็อกกำกับมันต้องคมนะเพื่อนๆพี่นะครับเพราะมันนิ่มนะครับดินผมมันนิ่มนะครับมันต้องมีความคมอ่อนช้อยของแม่บล็อกนะนะครับดูวงคงวงแขนไหมครับนะครับมันต้องเป็นธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแต่นะครับเห็นไหมครับผิวนะครับความเก่านะครับนะครับมันเป็นธรรมชาติการสร้างนะครับธรรมชาติความเก่าธรรมชาติการสร้างนะครับแล้วก็ไอ้นี่ส่วนประกอบรอยคูดนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะมันเป็นธรรมชาติต่างๆนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็นะครับพระแท้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพระแท้มีหลายรูปหลายแบบนะครับให้เราศึกษานะครับนะถ้าเรามาเรามารู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเราก็เก็บได้นะครับแล้วเราก็บูชาท่านได้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะก็สไตล์ผมนะครับเนาะเก็บพระนะครับก็เน้นแท้ไว้ก่อนนะครับผมบอกตลอดว่าผมไม่ได้ดูราคานะครับใครจะถามราคารุ่นนั้นรุ่นนี้เล่นเท่าไหร่ผมบอกผมไม่ถนัดราคานะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมแบ่งผมดูทุนดูทุนเป็นหลักนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะเพื่อนๆพี่นะครับเพราะผมไม่ได้ขายพระนะครับผมเปิดบริษัทรับทำบัญชีนะครับผมนะผมไม่ได้มีอาชีพขายพระแต่ผมชอบนะเพื่อนๆพี่นะผมชอบแล้วก็พวกกันผมอยู่ในวงการนะพวกกันที่แบบพอเรามีพอแบบว่าพอจะรู้ว่าเรามีช่องทางสื่อนะครับเขาก็แบบไว้วานกันนะเพื่อนๆพี่ครับก็แบ่งทางกันให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบ่งทางกันให้นะครับเล่นพระมันต้องไปทางเดียวกันนะครับเนาะมีใจเอื้ออารีนะครับเนาะเขาแบ่งทางให้เราก็แบ่งทางคนอื่นต่อนะครับมันก็อยู่ได้นะเพื่อนๆพี่นะครับจะไม่ใช่จะไปแบบเพ้อฝันขายองค์เดียวจะรวยนะครับ5 ล้าน 10 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้านนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับเนาะมีองค์นี้สตาร์ท10 ล้านนะครับเนาะผมพูดตลอดนะครับนะเม้นมาบอกหน่อยนะครับว่าใครขายได้จริงๆนะครับเนาะ10 ล้านอ่ะนะครับ5 ล้าน 10 ล้านนะครับคนอื่นที่เขาดูเขาจะได้แบบเป็นวิทยาทานนะครับว่ามันขายได้จริงๆนะครับเขาไม่ได้แสดงละครนะครับผมนะเม้นผมหน่อยเถอะนะครับผมบอกหลายคลิปแล้วนะครับยังไม่มีใครเม้นผมเลยนะครับนะครับผมจะได้ผมจะได้ปรับความคิดผมนะครับนะครับพระแท้นะครับเนาะมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับให้เราเก็บนะครับผมนะก็สไตล์ผมแล้วกันนะครับผมไม่ขอกล่าวใครนะครับผมเน้นแท้ไว้ก่อนนะครับนะครับเน้นแท้ไว้ก่อนนะครับพระอยู่ในบ้านเรานะครับก็มีพุทธคุณนะครับท่านก็ช่วยปกปักรักษาคนในบ้านนะครับนะครับถึงไม่ได้ห้อยใช้นะครับบ้านก็เป็นสิริมงคลนะครับเพราะพระเครื่องเขาเป็นของวัตถุมงคลนะครับเขามีแต่ของแบบเป็นสิ่งมงคลนะเพื่อนๆมีนะครับก็อยู่ในบ้านเรานะครับมันก็เป็นแบบหนุนนำให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมนะครับสำหรับผมนะครับนะพระที่แบบเขาเถียงกันนะครับที่แบบสมมติพระสมเด็จพระอะไรนะครับเนาะพระสมเด็จนะครับผมมีจริงนะครับแต่ไอ้ผมชอบแพงๆผมไม่เอานะครับเพราะมันมีหลายเนื้อหลายสายหลายพิมพ์หลายนู่นหลายนี่นะครับผมไม่เอาผมเล่นที่ผมชอบผมรู้นะครับผมมีความรู้ผมเล่นนะครับแต่แบบว่านะครับผมไม่ใช่แบบจะไปเถียงกับใครเป็นบ้าเป็นหลังไม่เอานะครับผมนะก็ผมเก็บส่วนของผมนะครับที่เราชอบนะครับผมนะก็เหมือนเราเก็บสแตมป์อะนะครับก็เห็นต้องเสกเลยผมก็เก็บสแตมป์เยอะนะครับเนาะไม่เห็นต้องเสกเลยเหรียญเก่าผมก็มีนะครับเพื่อไม่ได้เสกผมเก็บเพราะผมชอบนะครับผมเหมือนกันนะครับผมมองพระสมเด็จหรือว่าพระที่มีการตกเถียงกันผมมองไปอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ได้เก็บแบบว่าเก็บแล้วก็ต้องไปเถียงกับใครนะครับนะครับเพราะพระนะครับพระแท้มันมีหลายรุ่นเป็นวิพีนะครับมีหลายรุ่นให้เราเลือกเก็บนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแท้ดูง่ายผมก็เก็บ
ะครับแต่อย่างนั้นนะครับผมเล่นแค่ชอบนะครับเพราะเขาเถียงกันไงครับเหมือนคุณแผนปี1517อ่ะนะครับนะให้ผมเก็บผมก็ไม่เก็บนะครับแต่จะขายนะครับก็มี17ก็ไปขายในกลุ่ม17มี15ก็ไปขายในกลุ่ม15แค่นั้นเองคุณพี่นะครับเหมือนพระสมเด็จนะครับเนาะจะขายกลุ่มอนุรักษ์ก็ไปขายเขานะครับจะขายกลุ่มดูเนื้อก็ไปขายเขานะครับนะไปขายกลุ่มเขานะครับจะขายกลุ่มสแกนพันเอ็กก็ไปขายเขานะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับเพราะเขาเถียงกันไงครับนะครับมันไม่จบนะครับแต่ไม่เอานะครับผมไม่ใช่แบบว่าเอออย่างเงี้ยเนี่ยของข้าเนี่ยมันต้องแท้ไม่เอาครับนะอยากเถียงกันไปเลยนะครับเอาที่สบายใจนะครับผมนะผมเก็บนะครับผ้าแท้มีหลายรุ่นมันไม่มีนะครับเก็บก็ที่เขาไม่เถียงกันดีกว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแท้ร้อยตาแท้ปันตาอย่างเงี้ยครับเยอะแยะนะครับเพื่อนไปพี่นะครับและยังไม่แพงนะครับนะครับง่ายๆทีเพื่อนไปพี่นะครับชีวิตจะไปคิดจะไปซีเรียสกับมันนะครับเนาะง่ายๆนะครับเครียดกับมันคิดมากมันก็ปวดหัวนะครับผมนะครับผ้าจะแท้ไม่แท้มันไม่ได้อยู่กับใครเถียงกับใครนะเพื่อนไปพี่นะครับเราเถียงชนะนะครับแต่ผ้าเราแท้หรือเปล่าล่ะครับนะครับมันก็แค่นั้นเองเพื่อนไปพี่ครับเพราะมันไม่มีใครเกิดทันนะครับมันจะมีแต่เสียงชนะไม่ชนะก็อีกเรื่องนึงครับแต่ที่มันเห็นผลแน่ๆเลยก็คือเสียประสาทนะครับเพื่อนพี่ๆนะครับนะก็แค่นั้นเองนะเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะเล่นพาอย่าไปซีเรียสมันเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะพาแท้ราคาถูกมีให้เก็บเยอะแยะนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับคนก็แบบไอ้พาที่เถียงกันไปเถียงกันมาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็แบบเจ้าชนะเนาะไม่ง่ายนะครับเพื่อนไปวีนะครับเนาะก็ตามสบายนะครับผมก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพอของปากของคอนะครับก็ฝากเพื่อนไปวีนะครับเนาะกดติดตามช่องให้ผมกันด้วยนะครับเนาะไว้ชมพระสองพระนะครับไว้พูดคุยกันเรื่องพระนะครับเนาะอย่ามองว่างนะเพื่อนไปวีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ